สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านค่ะวันนี้อยู่กับน็อตนะคะในรายการทอล์คหุ้นพื้นฐานกับ InnovestX ค่ะวันนี้ก็ต้องบอกว่าอยู่คนเดียวนะคะน้องกิฟติดภารกิจเล็กน้อยแต่ว่าข้อมูลในสัปดาห์นี้เนาะเชื่อว่ายังคงอัดแน่นอยู่เช่นเคยนะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของภาพเซกเตอร์นะคะหรือว่าในส่วนของตัวหุ้นเองนะคะแล้วก็ในสัปดาห์นี้ต้องบอกว่าเราก็มีวันทำการกันเพียงแค่3วันนะคะวันพฤหัสวันศุกร์ก็เป็นวันหยุดนะคะแต่ว่าก็อย่างที่เรียนให้ท่านผู้ชมทราบนะคะว่าในสัปดาห์นี้เนาะมีเรื่องร้อนๆมาฝากกันเช่นเคยนะคะก็เดี๋ยวเราขอไปเริ่มกันเลยนะคะก็ในสัปดาห์นี้ต้องบอกว่าพระเอกของเรานะคะก็คือพี่กบชัยพัฒน์นะคะนักวิเคราะห์ในกลุ่มพลังงานนะคะซึ่งก็พี่กบเองก็มีการออกในส่วนของตัวบทวิเคราะห์นะคะที่เป็นตัวเซกเตอร์กลุ่มพลังงานก็คือกลุ่มน้ำมันและก๊าซหรือว่ากลุ่ม Energy นะคะออกมาโดยหลักๆเลยเนี่ยพี่กบมีการปรับตัวสมมติฐานราคาน้ำมันในปีนี้ลงเล็กน้อยนะคะถามว่าทำไมต้องปรับเดี๋ยวน้องจะมาเล่าให้ฟังนะคะก็ต้องขอย้อนกลับไปนะคะเมื่อวันที่5ตุลาที่ผ่านมานะคะทาง OPEC Plus นะคะซึ่งก็ประกอบไปด้วยสมาชิกประมาณ15ประเทศด้วยกันเนี่ยก็มีการประชุมแล้วก็มีข้อสรุปนะคะออกมาว่าตั้งแต่เดือนพฤศจิกาปีนี้ไปนะคะนับไปอีก14เดือนนะคะทางกลุ่มสมาชิกเองเนี่ยก็จะมีการลดตัวกำลังการผลิตลงนะคะก็จะลดลงประมาณ2ล้านบาร์เรลต่อวันนะคะแล้วก็อย่างที่บอกไประยะเวลารวม14เดือนจะเริ่มในเดือนพฤศจิกายนนี้เป็นต้นไปนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นหรือว่าวัตถุประสงค์ของการทำในครั้งนี้คืออะไรต้องบอกว่าก่อนหน้านี้ค่ะราคาน้ำมันเนี่ยลงไปในจุดที่ค่อนข้างต่ำนิดนึงประมาณ83เหรียญต่อบาร์เรลนะคะแล้วก็ทางสมาชิกเองก็มีวัตถุประสงค์อยากที่จะพยุงราคาน้ำมันเนี่ยขึ้นมาให้เกินกว่า90เหรียญต่อบาร์เรลก็เลยเป็นที่มาที่ไปว่าเริ่มต้นด้วยการลดกำลังการผลิตลงประมาณ2ล้านบาร์เรลต่อวันตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนนี้เป็นต้นไปทีนี้เนี่ยระยะสั้นคือในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาก็จะเห็นว่าราคาน้ำมันเริ่มดีขึ้นไปแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยอาจจะต้องมาดูกันให้สอดคล้องด้วยว่าแล้ว forecast ของนักวิเคราะห์หรือว่าตัวเลขของ assumption เดิมเนี่ยเขาเป็นยังไงบ้างนะคะต้องบอกว่าแบบนี้ค่ะก็ในสัปดาห์ที่ผ่านมาตัวราคาเบรนท์เองที่บอกไปก็เริ่มปรับมีแรงบวกขึ้นมานะคะก็ขึ้นไปประมาณ 9%week on week นะคะแล้วก็ราคาเฉลี่ยอยู่ประมาณ100เหรียญต่อบาร์เรลแล้วนะคะพี่กบมองว่าแบบนี้ค่ะว่าไตรมาส4เองเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยดีมานด์นะคะน่าจะยังสตรองอยู่น่าจะยังแข็งแกร่งอยู่เพราะว่าส่วนหนึ่งเนี่ยต้องบอกว่าเราเริ่มเข้าฤดูหนาวนะคะแล้วก็ในช่วงนี้ต้องบอกว่าถ้าไปเปรียบเทียบกับตัวต้นทุนที่มาจากก๊าซธรรมชาติเนี่ยการที่จะนำน้ำมันไปผลิตในส่วนของตัวที่เป็นตัวเป็นตัวปัจจัยพื้นฐานเนี่ยก็อาจจะเริ่มเห็นมากขึ้นด้วยฐานของตัวก๊าซธรรมชาติที่ราคาก่อนหน้านี้เขาค่อนข้างสูงนิดนึงนะคะก็เลยทำให้มองว่าดีมานด์ของตัวกลุ่มน้ำมันในช่วงไตรมาส4เองเนี่ยก็น่าจะเป็นแรงหนุนได้นะคะทีนี้เนี่ยนอกเหนือไปจากตัวเรื่องปัจจัยด้านฤดูกาลแล้วนะคะก็ตัวทิศทางของตัวกำลังการผลิตที่ลดลงเนี่ยก็ดูแล้วก็อาจจะทำให้ตัว assumption ของราคาน้ำมันของทางนักวิเคราะห์เนี่ยต้องมีการปรับเปลี่ยนเล็กน้อยโดยวันนี้นะคะ year to date มาเนี่ยตัวราคาน้ำมันโดยเฉลี่ยของตัว Brent เองเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 103.5 เหรียญต่อบาร์เรลนะคะก็ต่ำกว่าประมาณการเดิมของทางนักวิเคราะห์หรือว่าทางพี่กบเนี่ยอยู่ประมาณ 4% ด้วยกันต้องบอกว่าเดิมเนี่ยทางนักวิเคราะห์เราเองใส่ตัว forecast ของตัวราคาน้ำมัน Brent ในปีนี้อยู่ที่108เหรียญต่อบาร์เรลนะคะแล้วก็พี่กบมองว่าทิศทางของตัวราคาน้ำมันเฉลี่ยในไตรมาส4เนี่ยน่าจะอยู่ที่ประมาณ97เหรียญต่อบาร์เรลเพราะฉะนั้นโดย overall หรือว่า Brent หรือว่าเฉลี่ยหรือว่าถั่วกันแล้วเนี่ยในปีนี้เนี่ยก็ตัวต้นทุนที่เป็นต้นทุนราคาน้ำมันในปีนี้น่าจะอยู่ที่ประมาณ102เหรียญต่อบาร์เรลเพราะฉะนั้นก็มีการปรับสมมติฐานลงเล็กน้อยนะคะจาก108ลงมาเพียงแค่102เพราะฉะนั้นก็ต้องบอกว่าน่าจะสอดคล้องกันกับสิ่งที่ทางสมาชิก OPEC ต้องการนะคะว่าต้องการพยุงราคาน้ำมันให้เกินกว่า90เหรียญต่อบาร์เรลแล้วก็เรื่องดีมานด์เองเรื่องการใช้ตามปัจจัยฤดูกาลเองก็น่าจะเป็นตัวหนุนทำให้ราคาน้ำมันเนี่ยปรับเพิ่มขึ้นมานะคะก็คือดีมานด์ยังคงมีอยู่ซัพพลายเริ่มช็อตลงไปเล็กน้อยแล้วก็ปรับราคาในไตรมาส4ขึ้นมาได้เล็กน้อยเพราะฉะนั้นพอดูแล้วเนี่ยพอถัวเฉลี่ยกันเนี่ยก็ตัวสมมติฐานหรือว่าตัว forecast ของราคาน้ำมันปีนี้น่าจะอยู่ที่ประมาณ102เหรียญต่อบาร์เรลนะคะทีนี้เนี่ยถ้าให้มองไปอีก
สัก 2-3 ปีข้างหน้าตัว forecast ราคาน้ำมันจะเป็นอย่างไรนะคะก็ในวันนี้ทางนักวิเคราะห์เองยังคงตัว forecast หรือว่าตัวประมาณการของราคาน้ำมันในปีหน้าอยู่ที่ประมาณ95เหรียญต่อบาร์เรลนะคะส่วนในปี2567เองก็จะอยู่ที่ประมาณ85เหรียญต่อบาร์เรลแต่ว่าต้องบอกว่าด้วยประเด็นต่างๆนะคะประเด็นไม่ว่าจะเป็นเรื่องเศรษฐกิจโลกนะคะหรือว่าในส่วนของทั้งฝั่งดีมานด์ฝั่งซัพพลายคือทั้งอุปสงค์อุปทานเองเนี่ยก็อาจจะต้องมาอัปเดตกันนะคะว่าในช่วงข้างหน้าเซว่าสักประมาณ2ไตรมาสหรือว่าประมาณ6เดือนข้างหน้าราคาหรือว่าตัวทิศทางราคาน้ำมันเนี่ยยังเป็นไปตามคาดหรือเปล่านะคะเพราะฉะนั้นด้วยตัวประมาณการนะคะที่มีการปรับลดตัวราคาน้ำมันของ assumption หรือว่าตัวสมมติฐานของราคาน้ำมันในปีนี้ลงเล็กน้อยเนี่ยหุ้นที่ยังคงได้ประเด็นบวกหรือว่าหุ้นที่ยังคงเป็นท็อปพิกของกลุ่มเนี่ยจะเป็นตัวไหนนะคะก็พี่กบยกมาให้2ตัวด้วยกันนะคะก็บริษัทแรกก็คือตัว BCP นะคะหรือว่าตัวบางจากนะคะซึ่งพี่กบมองว่าก็เป็นบริษัทหนึ่งที่แม้ว่าเป็นทางฝั่งธุรกิจปลายน้ำเนี่ยแต่ว่าน่าจะยังได้ประโยชน์อยู่จากธุรกิจ E&P ที่เขามีอยู่ในนอร์เวย์นะคะซึ่งก็มองว่าด้วยราคาน้ำมันแบบนี้กับก๊าซแบบนี้ที่ยังคงสูงแล้วก็ดีมานด์ในยุโรปที่ในฤดูหนาวนี้ก็ยังมีความต้องการอยู่เนี่ยทาง BCP เองเนี่ยก็น่าจะเป็นหุ้นตัวหนึ่งที่ได้ประโยชน์นะคะแล้วก็ประกอบกับว่าตัวพื้นฐานหรือว่าตัวปัจจัยฟันดาเมนทัลของเขาเองเนี่ยในไตรมาส4เนี่ยดูแล้วตัวผลประกอบการเองก็น่าจะสามารถฟื้นตัวได้ Q on Q จากตัว GRM หรือว่าตัว Gross Refinery Margin ที่ดีขึ้นนะคะแล้วก็ให้ราคาเป้าหมายอยู่ที่44บาทในสัปดาห์นี้เองพี่กบก็มีการออกบทวิเคราะห์ของตัวปตท.สผ.ออกมาด้วยนะคะเพื่อให้สอดคล้องกันกับทิศทางหรือว่าตัวมุมมองของราคาน้ำมันแล้วก็ให้นักลงทุนได้เห็นถึงตัวโอเปอเรชั่นหรือว่าตัวผลประกอบการของทางฝั่งปตท.สผ.ทางพี่กบชัยพัฒน์นะคะก็นำมาฝากแล้วก็เป็นต้องบอกว่าเป็นหุ้นพร็อกซี่ของกลุ่มเหมือนกันนะคะเพราะว่าอย่างที่เล่าให้ฟังนะคะว่าทางกลุ่ม Energy เองเนี่ยพี่กบมีการปรับตัวสมมติฐานของราคาน้ำมันลงนะคะก็วันนี้ก็เลยมีการทำทั้งตัว forecast แล้วก็ประมาณการของปีนี้สำหรับตัวปตท.สผ.ใหม่นะคะแต่มุมมองเองต้องบอกว่ายังมองเป็นบวกอยู่นะคะด้วยฐานกำไรของตัว Core Operation เองในปีนี้เนี่ยที่คาดว่าน่าจะเติบโตได้ค่อนข้างโดดเด่นเลยทีเดียวนะคะทีนี้เรามาเริ่มดูกันเลยค่ะก็อย่างที่เรียนให้ทราบนะคะว่าตัว Supply เองเนี่ยก็อาจจะมีความไทท์หรือว่ามีความตึงตัวมากขึ้นด้วยการปรับลดการกำลังการผลิตของทางฝั่งสมาชิกของตัว OPEC นะคะเพราะฉะนั้นก็ทำให้ตัว supply เองน่าจะตึงตัวแล้วแต่ว่าในขณะเดียวกันเนี่ย demand ยังถือว่าค่อนข้างโดดเด่นอยู่เพราะว่าในไตรมาส4เองก็มีทั้งส่วนของปัจจัยฤดูกาลนะคะที่มาสอดคล้องกันแล้วก็รวมไปถึงการใช้ตัวน้ำมันนะคะไปเป็นฐานการผลิตไฟฟ้าบางส่วนเพราะว่าในช่วงนี้เองต้องบอกว่าก๊าซธรรมชาติเองก็เริ่มมีราคาที่ค่อนข้างสูงทีนี้เนี่ยด้วยแบบนี้นะคะด้วยกำลังการผลิตที่ลดลงแล้วก็มุมมองของตัวราคาน้ำมันโดยเฉลี่ยในไตรมาส4เนี่ยที่คิดว่าจะต้องเพิ่มขึ้นนะคะตามเป้าของทางฝั่งสมาชิก OPEC ที่มองว่าไตรมาส4เองเนี่ย อยากจะพยุงราคาตัวน้ำมัน Brent เนี่ยขึ้นไปให้เกินกว่า90เหรียญต่อบาร์เรลนะคะก็ดูแล้วตัวผลประกอบการของไตรมาส4เองก็น่าจะเป็นจุดหนึ่งที่ดีนะคะแต่ว่าไตรมาสเองอะค่ะทางพี่กบนะคะก็ค่าตัวกำไรอยู่ที่ประมาณ 19,500 ล้านนะคะถ้าเปรียบเทียบเป็น Q on Q เนี่ยต้องบอกว่าเขาอ่อนตัวลงเล็กน้อยประมาณ 5% Q on Q แต่เกิดมาจากตัวราคาขายเฉลี่ยของตัวราคาน้ำมันเนี่ยเขาอ่อนตัวลงเช่นเดียวกันนะคะก็ราคา average selling price หรือว่าตัว ASP เองเนี่ยก็อ่อนตัวลงมาประมาณ 2.3% Q on Q ก็เป็นที่มาที่ไปว่าไตรมาส3เองตัวผลประกอบการก็น่าจะ soft ลงเล็กน้อยแต่ว่าด้วยมุมมองของปีนี้นะคะไตรมาส4เองเนี่ยทางบริษัทเองยังคงเป้าการขายไว้ที่เดิมนะคะเพราะฉะนั้นดูแล้วมุมมองหรือว่าแนวโน้มของไตรมาส4เองที่เรียนให้ทราบว่าก็น่าจะดีขึ้นนะคะด้วย supply ที่เริ่มหายไปแล้วก็ราคาน้ำมันที่จะกลับขึ้นมานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยทางพี่กบมองว่ากำไรหรือว่าตัว core operation ของตัวปตท.สผ.ในปีนี้เนี่ยน่าจะอยู่ที่ประมาณ 81,000 ล้านถ้าเปรียบเทียบกับปีที่แล้วก็เติบโตเกือบเท่าตัวนะคะปีที่แล้วอยู่ที่ประมาณ 42,000 ล้านถ้าเรามาดูว่าตั้งแต่ที่ OPEC Plus เขาประชุมกันไปนะคะคือประมาณวันที่5ตุลาที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นในช่วงสัปดาห์หนึ่งที่ผ่านมาเนี่ยหุ้นปตท.สผ.เองเนี่ยต้องบอกว่าเขาก็มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นมาอยู่ประมาณ 6% ด้วยกันนะคะถือว่าค่อนข้างเอาท์เพอร์ฟอร์มเลยทีเดียวแล้วก็เอาท์เพอร์ฟอร์มตลาดด้วยนะคะถ้าเปรียบเทียบกับตัวเซ็ตเองปตท.สผ.ว่าทำได้ดีนะคะทีนี้เนี่ยคำแนะนำเป็นอย่างไรต่อกับประมาณการเป็นอย่างไรต่อนะคะก็พี่กบมีการปรับตัวประมาณการลงมานะคะจาก
เดิมเนี่ยลงมาประมาณ 14% ด้วยกันเพื่อให้สะท้อนตัวสมมติฐานของราคาน้ำมันของปีนี้ที่พี่กบปรับลดลงมานะคะจากเดิมเนี่ยอยู่ที่ประมาณ108เหรียญต่อบาร์เรลมาอยู่ที่102เหรียญต่อบาร์เรลนะคะเพราะฉะนั้นกำไรก็อาจจะมีความวีคหรือว่าอ่อนตัวลงจากเดิมเล็กน้อยแต่ว่าอย่างที่น้องบอกไปโดยภาพรวมแล้วเนี่ยทิศทางไตรมาส4ก็น่าจะดีนะคะแล้วก็กำไรหรือว่าตัวคอร์ปอเรชั่นของปีนี้ก็ยังเติบโตได้โดดเด่นนะคะเพราะฉะนั้นก็ยังเป็นหุ้นต้นเป็นหุ้นท็อปพิกของเซกเตอร์นะคะค่าเป้าหมายอยู่ที่106บาทต่อหุ้นนะคะค่ะก็มาต่อกันในส่วนของตัวปิโตรเคมีนะคะต้องบอกว่าวันนี้เนาะขออนุญาตนำในส่วนของweekly ของปิโตรเคมีขึ้นมาพูดก่อนเพราะว่าอยากจะให้สอดคล้องกันกับสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะก็โดยเฉพาะอย่างที่บอกไปว่าในสัปดาห์ที่ผ่านมาก็น่าจะเป็นในส่วนของเรื่องตัว OPEC Plus นะคะที่จะเริ่มมีการลดตัวกำลังการผลิตนะคะต้องบอกว่างี้ค่ะอย่างที่เรียนให้ทราบว่าจริงๆแล้วเนี่ยการลดกำลังการผลิตจะเริ่มในเดือนพฤศจิกายนนะคะแต่ว่าพอมี policy ออกมาแบบนี้ราคาน้ำมันในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาก็มีการสะท้อนในเชิงบวกขึ้นมานะคะซึ่งก็จะไปสอดคล้องกันกับทางฝั่งปิโตรเคมีเช่นเดียวกันนะคะก็สะท้อนให้เห็นว่าในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยราคานาฟทานะคะปรับเพิ่มขึ้นไปถึง 6% week on week นะคะแล้วก็เป็นการปรับสูงที่สุดนับตั้งแต่ในช่วงเดือนมีนาที่ผ่านมานะคะช่วงเดือนมีนาเนี่ยจะเป็นช่วงที่เราเริ่มมีความตึงเครียดของทางฝั่งรัสเซียแล้วก็ยูเครนนะคะเพราะฉะนั้นก็นับตั้งแต่ในช่วงเดือนมีนาเป็นต้นมามาจนถึงวันนี้ก็จะเห็นได้ว่ามีความผันผวนมาตลอดแต่ว่าสัปดาห์ที่ผ่านมาก็เป็นสัปดาห์หนึ่งที่มีการปรับเพิ่มขึ้นสูงที่สุดในเชิง week on week นะคะก็พี่กบมองว่าแบบนี้นะคะว่าจริงๆแล้วสถานการณ์เช่นนี้เนี่ยก็จะทำให้ตัวส่วนต่างราคาผลิตภัณฑ์หรือว่าตัวสเปรดของตัวปิโตรเคมีเองเนี่ยส่วนใหญ่ก็น่าจะได้รับตัวแรงกดดันหรือว่าเป็น sentiment เชิงลบนะคะจากความกลัวของตัวภาวะเศรษฐกิจถดถอยต่างๆนะคะหรือว่าจากเดิมที่มองว่ามีความเสี่ยงแล้วก็มีความผันผวนเนี่ยอาจจะเป็นแรงกดดันหรือว่าเป็น pressure ที่มากขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นก็พี่กบมองว่าในกลุ่มปิโตรเคมีเองยังอยู่ในสถานการณ์ที่ค่อนข้างยากลำบากแบบนี้ไปอีกสักพักหนึ่งนะคะโดยเฉพาะในช่วงไตรมาส4นะคะแล้วก็ยังให้ความระมัดระวังในการลงทุนของกลุ่มนี้นะคะแล้วก็จะกลับไปลงทุนอีกครั้งหนึ่งก็น่าจะต้องเริ่มเห็นสัญญาณบวกของทางฝั่งเศรษฐกิจโลกเป็นหลักนะคะว่าเริ่มมีสัญญาณที่ดีขึ้นเมื่อไหร่เนี่ยก็ถึงจะเริ่มพิจารณากลับมาลงทุนในกลุ่มนี้นะคะแต่ว่าตอนนี้ด้วยความผันผวนของทั้งราคาน้ำมันนะคะความผันผวนของสเปรดหรือว่าส่วนต่างผลิตภัณฑ์ต่างๆนะคะก็เชื่อว่าน่าจะเป็นผลลบต่อตัวทิศทางตัวผลประกอบการของกลุ่มในปีนี้ค่อนข้างสูงนะคะเพราะฉะนั้นก็หุ้นที่เป็นหุ้นท็อปพิกนะคะของทางฝั่งปิโตรเคมีก็จะมีเพียงแค่บริษัทเดียวคือตัว IVL นะคะราคาเป้าหมายที่ทางพี่กบให้ไว้ก็คือ66บาทก็สุดท้ายก่อนที่จะจากกันไปนะคะน้องมีหุ้นอีกบริษัทหนึ่งนะคะที่นำมาฝากกันนะคะก็คือ SCGP นะคะหรือว่าตัว SCG Packaging นะคะซึ่งก็ทางน้องโอ๊ตนะคะเขาก็มีการทำในส่วนของพรีวิวหรือว่าforecast ของตัวผลประกอบการของไตรมาส3เอาไว้นะคะก็สำหรับตัวกำไรหรือว่าตัวผลประกอบการของไตรมาส3เนี่ยทางน้องโอ๊ตคาดไว้ที่ 1,730 ล้านนะคะซึ่งก็จะเติบโตเนี่ยประมาณ 14% year on year หลักๆที่โตมากๆเนี่ยเนื่องจากว่าฐานของปีที่แล้วคือไตรมาส3ปีที่แล้วเนี่ยฐานเขาค่อนข้างต่ำนะคะเพราะว่าฐานปีที่แล้วเนี่ยถ้าจำกันได้ปีที่แล้วเรามีในส่วนของตัวล็อกดาวน์เกิดขึ้นนะคะแล้วก็ทิศทางหรือว่าตัวผลประกอบการเนี่ยก็ทำให้ปีนี้เนี่ยก็ฟื้นตัวได้ค่อนข้างดีนะคะตัว Q on Q ถ้าคิดเป็น Q on Q อาจจะซอฟต์ลงเล็กน้อยนะคะจากปริมาณการขายหรือว่าตัว margin ที่ลดลงนะคะต้องบอกว่าปริมาณการขายที่ลดลงเนี่ยอย่างเช่นที่เกิดมาจากตัวกระดาษบรรจุภัณฑ์ต่างๆนะคะก็การขายก็ลดลงในทั้งประเทศไทยเองนะคะในเวียดนามแล้วก็ในอินโดนีเซียนะคะแล้วก็รวมไปถึงการส่งออกไปประเทศหลักๆอย่างเช่นประเทศจีนเองก็มีดีมานด์ที่ลดลงเล็กน้อยนะคะในขณะที่ถ้าเป็นการส่งออกทางอ้อมนะคะฐานลูกค้าในสหรัฐอเมริกาหรือว่าในยุโรปเองเนี่ยก็ดีมานด์เริ่มซอฟต์ลงมาเล็กน้อยก็เลยทำให้เหมือนภาพรวมหรือว่าตัวปริมาณการขายของไตรมาส3เนี่ยก็อาจจะวีคลงเล็กน้อยนะคะถามว่าไตรมาส4จะเป็นอย่างไรต่อนะคะต้องบอกว่าไตรมาส4ทางโน้ตมองว่า
โดยภาพรวมน่าจะฟื้นตัวได้ทั้ง year on year แล้วก็ Q on Q นะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของเรื่องการขายหรือว่าในส่วนของ margin นะคะแล้วก็รวมไปถึงทิศทางว่าไตรมาส4ปีที่แล้วเองก็เป็นฐานที่ไม่ได้สูงมากนักนะคะเพราะฉะนั้นก็ตัวคำแนะนำสำหรับตัวหุ้นเองนะคะทางน้องโอ๊ตเองเนี่ยก็ยังให้เป็น outperform นะคะราคาเป้าหมายที่ให้ไว้เนี่ยก็อยู่ที่65บาทถ้าให้ดูในเชิงของตัว core profit เองนะคะทั้งปีนี้คือปี2022เองเนี่ยก็จะเติบโตจากปีที่ผ่านมาเล็กน้อยนะคะก็อันนี้ก็เป็นหุ้นที่นำมาฝากกันนะคะต้องบอกว่าหลักๆในสัปดาห์นี้ก็จะเป็นในส่วนของตัวพรีวิวนะคะไม่ว่าจะเป็นทางฝั่งของตัวปตท.สผ.หรือว่า SCGP นะคะแล้วก็เซกเตอร์ที่เป็นเซกเตอร์หลักก็คือทางกลุ่มพลังงานหรือว่าทางกลุ่ม Energy เองนะคะเรื่องราคาน้ำมันแล้วก็ตัว forecast ที่สอดคล้องไปกันกับนโยบายของทาง OPEC Plus นะคะซึ่งเรามองว่าด้วยภาพรวมของ OPEC Plus เนี่ยที่จะเริ่มลดกำลังการผลิตในเดือนหน้าเป็นต้นไปเนี่ยก็เดี๋ยวอาจจะต้องมาติดตามกันอีกครั้งนึงนะคะว่าตัวเทรนด์หรือว่าตัวแนวโน้มของตัวราคาน้ำมันจะเป็นอย่างไรนะคะเพราะว่าจริงๆอาจจะต้องเริ่มเห็นผลกระทบของบางพื้นที่แล้วพอสมควรนะคะก็ยังไงก็ตามกลับมาอัปเดตกันต่อเนื่องนะคะสัปดาห์หน้าก็จะเป็นสัปดาห์ที่ก็จะมีวันทำการครบ5วันนะคะยังไงก็ตามก็กลับมาพบกับน็อตแล้วก็กลับมาพบกับน้องกิ๊บอีกครั้งนึงในสัปดาห์หน้านะคะแล้วก็วันนี้ก็ขอขอบคุณสำหรับการติดตามชมนะคะแล้วก็เพื่อไม่ให้พลาดนะคะก็กดไลค์กดแชร์กด Subscribe สำหรับทุกช่องทางของ InnovestX นะคะท้ายก็ฝากสำหรับการโหวตตัว IAA สำหรับปี2022ด้วยนะคะก็สามารถเข้าไปกดโหวตกันได้นะคะถึงวันที่31ตุลานี้นะคะวันนี้ขอขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ